สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่เป็นหญิงทั้ง10องค์โดยก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของโพธิสัตว์ประจำทิศทั้ง8ไปแล้วสามารถเข้าไปชมในคลิปนี้ได้นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างโดยปกติแล้วศาสนาพุทธยุคแรกๆไม่มีปรากฏว่ามีพระโพธิสัตว์ที่เป็นสตรีเพศในคัมภีร์อนาคตวงศ์หรือว่าพุทธวงศ์เนี่ยก็ล้วนแต่มีพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเรียกว่านิยตโพธิสัตว์ซึ่งระบุว่าพระโพธิสัตว์ใดที่ได้รับการพยากรณ์แน่นอนแล้วจะไม่เกิดเป็นสตรีเพศอีกจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าในการเวลาต่อมาด้วยอิทธิพลของศาสนาฮินดูที่พัฒนาขึ้นก็มีเรื่องของนิกายสักติที่นับถือเจ้าแม่พระแม่ทั้งหลายเป็นเทพสูงสุดและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทพีประจำหมู่บ้านที่มีชื่อว่ากรามพระเทวีเทวีท้องถิ่นประจำบ้านก็ถูกเอาไปโยงกับอวตารของพระแม่อุมาไปหมดดังนั้นศาสนาพุทธทิเบตก็เลยเริ่มมีแนวคิดของพระโพธิสัตว์ผู้หญิงขึ้นมาบ้างดังนั้นศาสนาพุทธมหายานกับทิเบตก็เลยมีแนวคิดพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาในวัชรยานของทิเบตเองก็มีนิกายสักติหรือว่าตันตระยานบ้างสำหรับพระโพธิสัตว์หญิงที่มีความสำคัญในวัชรยานและมหายานนั้นมีดังนี้ครับองค์ที่1ก็คือพระแม่ตาราชื่อของนางก็ไม่ได้มาจากทาราแต่อย่างใดนะครับทารานั้นคือ ROV แต่เป็นพระโพธิสัตว์หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะในหมู่ฝรั่งคัมภีร์นึงก็บอกว่าพระนางเนี่ยเกิดมาจากรัศมีฌานของพระอมิตาภะบางก็บอกว่ามาจากน้ำตาของพระอวโลกิเตศวรพระอวโลกิเตศวรเนี่ยเห็นสัตว์โลกทุกทรมานในวัฏสงสารจึงได้หลั่งน้ำตาหยดไปในหุบเขาแห่งหนึ่งและจากนั้นก็บังเกิดมาเป็นทะเลสาบขนาดยักษ์แล้วก็ผุดดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่งเมื่อดอกบัวดอกนั้นบานออกมาก็เกิดมาเป็นพระแม่ตาราครับการที่บอกว่าพระนางตาราเกิดมาจากพระอมิตาภะนั่นเองความเชื่อนี้เลยเชื่อว่าเป็นองค์เดียวกับเจ้าแม่กวนอิมบางคนก็เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมทิเบตและที่สำคัญคือพระแม่กวนอิมเนี่ยเป็นอวตารปางหนึ่งของพระอโลกิเตศวรที่เป็นผู้หญิงด้วยดังนั้นเนี่ยพระแม่ตาราก็เลยฮิตมากในหมู่ฝรั่งแต่บ้างก็บอกว่าคือชายาของพระอโลกิเตศวรเองในนิกายสักติถึงกับอวยว่าพระแม่ตาราเนี่ยเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งคตินี้น่าจะมาจากการนับถือพระแม่มายาเทวีของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไม่ต้องสงสัยนับเรียกได้ว่าเป็นเทวีที่ฮิตที่สุดแล้วในทิเบตโดยเขาจะเรียกกันว่าเทวีโดนมาพระแม่ตารามีอวตารมากมายเดิมเนี่ยก็มีขาวกับเขียวเท่านั้นแต่ไปมาเนี่ยก็มี21ปาง21สีซึ่งแซงมนุษย์5สีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละสีก็จะบ่งบอกว่ามีความหมายเช่นไรเช่นสีเขียวก็คือความกรุณาสีขาวก็คือความบริสุทธิ์ความเป็นแม่เหมือนดวงจันทร์ครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือตาราเขียวเรียกอีกชื่อว่าสยามตาราบอกว่าพระนางเป็นชายาของพระอโมคสิทธิพุทธะซึ่งเพนทยานิพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าบนเซิร์ฟเวอร์ดินแดนทิพย์ครับเรื่องราวของพระทยานิพุทธะท่านสามารถเข้าไปฟังในคลิปที่เคยทำไว้ได้ในเรื่องของพระพุทธเจ้า5สี5องค์นี้ว่าทยานิพุทธะหมายความว่าอย่างไรและมีใครบ้างก็จะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับมนตราของพระนางเนี่ยจะใช้ส่วนว่าโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาซึ่งจะพบได้มากใน YouTube แค่พิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะเจอแล้วล่ะครับผมองค์ที่2ก็คือพระนางปรัชญาปารมิตาเป็นบุคลาธิฐานของคัมภีร์พระสูตรปรัชญาปารมิตานับเป็นคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนานิกายมหายานและวัชรยานครับนางเนี่ยคล้ายๆกับพระแม่คายตรีเอามากๆพระแม่คายตรีเป็นมารดาแห่งพระเวทของศาสนาฮินดูซึ่งเกิดมาจากบุคลาธิฐานเช่นกันโดยวาดคำสอนให้อยู่ในรูปของเทวีส่วนปรัชญาปารมิตาเป็นหัวใจของมหายานมีเรื่องเล่าว่ามนุษย์ในช่วงนั้นไม่มีเลเวลมากพอจะศึกษาคัมภีร์นี้ได้พระพุทธองค์ก็เลยฝากให้พวกนาครักษาไว้ที่เมืองบาดาลเวลาต่อมาในพุทธศตวรรษที่4ท่านนาคารชุนจึงได้ไปนำคัมภีร์นี้จากเมืองบาดาลเพื่อมาเผยแพร่ให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนกันพระนางเกี่ยวข้องกับสุญญตาและความว่างตามเนื้อหาของคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตรนี้ซึ่งจะไปคล้ายๆกับพระแม่ภูวเนศวรีของฮินดูที่เป็นความว่างที่มีก่อนการเกิดจักรวาลอีกนะครับจะบอกว่าพระนางเป็นออฟลิเวียนของศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้พระนางเนี่ยจะมีด้วยกัน3สีก็คือขาวเหลืองและทองมนตราของพระนางก็คือคาเตคาเตปาราคาเตปาราซัมคาเตโพธิสวาหะแปลว่าไปก้าวไปอย่างฟากฝั่งโน้นไปให้พ้นสิ้นเชิงรู้แจ้งและเบิกบานซึ่งก็หมายถึงพระนิพพานนั่นเองครับผมองค์ที่3ก็คือพระมารีจีโพธิสัตว์เป็นเทพีแห่งรุ่งอรุณซึ่งจะเทียบได้กับพระนางอุษาเทวีแต่ว่าพระองค์อยู่ในรูปแบบของพระโพธิสัตว์แทนพระนางจะมี3เสียรแล้วก็ขี่ราชรถโดยที่ราชรถนี้จะมีหมู7ตัวส
ึ่งจะคล้ายๆกับสุริยเทพที่เป็นม้า7ตัวเลข7ก็คือวันทั้ง7นี่เองและจะมีสารถีคล้ายๆกับพระอรุณครับก็คือมีครึ่งตัวเหมือนกันพระแม่มารีจีจะอยู่ในวงของพระไวโรจนะพุทธเจ้าพระนางได้รับการนับถือมากในทิเบตในตอนรุ่งอรุณหรือยามเช้าในคติจีนแล้วชื่อของนางคือพระแม่เต่าบ้อส่วนในประเทศญี่ปุ่นแล้วมีการบูชาพระนางมากในหมู่พวกซามูไรและการฝึกวิธีดาบแบบเซนครับซึ่งวิถีเซนเนี่ยจะเน้นฐานกายเป็นแนวคิดของท่านโพธิธรรมพระนางเนี่ยก็เป็นเทพีแห่งรุ่งอรุณดังนั้นจึงคล้ายๆกับอมาเทระสึเทวีสุริยาของประเทศญี่ปุ่นครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักมาริจีโพธิสัตว์แต่สำหรับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักพอสมควรเลยล่ะครับโดยเฉพาะยุคเซนโงคุที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสงครามการเมืองและเป็นยุคสมัยแห่งความวุ่นวายที่ซามูไรต้องทำสงครามเป็นจำนวนมากและมีพิธีกรรมบูชายิบย่อยอะไรของเขาก็ว่ากันไปละครับผมองค์ที่4ก็คือพระจุนทาหรือจุนทีโพธิสัตว์พระแม่องค์นี้มักจะมีคนสับสนกับเจ้าแม่กวนอิมสำหรับพระจุนทีแล้วในทิเบตกล่าวว่าพระนางคือนิรมานกายแห่งพระอาทิพุทธเจ้าถ้าเราเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์และเห็นคนทำบาปกรรมต่อสัตว์โลกถ้าหากไร้คาถาจุนทีนี้แล้วก็จะทำให้สัตว์นั้นเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานและไปเกิดในสุคติภูมิพระจุนทีเองก็มีบทบาทในตำนานห้องศีลด้วยครับโดยพระจุนทีโผล่มาช่วยรุมมหาศาสดาธงเทียนเจี้ยวจู่เป็นหนึ่งใน3ปรมาจารย์ของเต๋าในตอนที่ใช้ค่ายกลประหารเซียนโดยพระจุนทีกับพระโพธิสัตว์อีก4ทิศรวมถึงเล่าจื้อและหยวนสื่อเทียนจุ่นเข้ามารุมธงเทียนเจี้ยวจู่สามารถทำลายค่ายประหารเซียนได้และเมื่อทำลายค่ายกลหมื่นเซียนได้แล้วพระจุนทีก็บอกว่าจะไปสร้างศาสนาพร้อมกับพระเจียยินเต้าเหรินหรือพระอมิตภะอย่างแดนสุขาวดีทิศประจิมต่อไปครับองค์ที่5ก็คือพระชางคุลีโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หญิงคนนี้มาจากธารณีมนซึ่งคล้ายๆกับพระแม่มานัสสาเทวีแห่งอสรพิษของศาสนาฮินดูพระชางคุลีโพธิสัตว์จะรักษามนุษย์จากพิษงูที่ดุร้ายแล้วก็รักษาคนจากคนที่โดนงูกัดด้วยครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักพระนางเท่าไรนักพระนางก็ออกแนวหน้าดุแล้วก็มีกายสีเขียวบางทีก็ระบายด้วยสีขาวหรือสีเหลืองแล้วแต่พุทธศิลป์จะทำกันไปนะครับโดยร่างสีเขียวเนี่ยจะมีชื่อว่าอารยาชางคุลีในมือก็จะถืองูและพิณบ้างก็จะถือกระบี่และธนูแล้วแต่ศิลปะจะปั้นกันไปนะครับซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นการเอาพระแม่มานัสสาจากฮินดูเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธก็ยกมาเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองครับองค์ที่6ก็คือพระมหามายุรีวิทยาราชโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลของพระอโมคสิทธิพุทธะเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจัดเพศภัยและโรคร้ายต่างๆอันได้แก่พิษจากสัตว์ร้ายพิษจากยาสั่งพิษจากสารเคมีพิษจากน้ำพิษจากอากาศเสียพิษจากการทำร้ายแล้วก็พิษจากกิเลสคือโลภโกรธหลงรวมไปถึงการปัดเป่าภัยจากธรรมชาตินานาชนิดนะก็ตามชื่อนะครับคำว่ามายุรีเนี่ยก็แปลว่านกยูงก็ตรงตัวที่ทรงขี่นกยูงเป็นพาหนะนกยูงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลความสง่างามนกยูงเองตามธรรมชาติก็เป็นศัตรูกับงูอยู่แล้วดังนั้นพระมหามายุรีจึงเกี่ยวข้องกับการกระจัดโรคร้ายและเพศภัยต่างๆตามความเชื่อของมหายานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลในเมืองสาวัตถีมีพระถูกงูกัดเข้าพระอานนท์ไปถามวิธีรักษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธารณีของมหามายุรีวิทยาราชอันนี้แต่แล้วพระสูตรนี้ก็เลือนหายไปในดินแดนนาคจนกระทั่งท่านนาคราชุนก็ไปเจอในดินแดนนาคจึงได้นำเอามาเผยแพร่อย่างเมืองมนุษย์อีกครั้งพระมหามายุรีมีบทบาทในตำนานห้องศีลเช่นกันครับก็มาช่วยพระจุนทีแล้วก็หยวนสื่อเทียนจุนกับเล่าจื้อแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้ง4ทิศเพื่อทำลายค่ายประหารเซียนและค่ายกลหมื่นเซียนของมหาศาสดาธงเทียนเจี้ยวจู่ที่เป็นฝ่ายอธรรมชื่อญี่ปุ่นของพระมหามายุรีก็คือคุจาเมียวโอซึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นหูตามเกมหรืออนิเมะญี่ปุ่นนะครับองค์ที่7ก็คือพระแม่สรัสวตีโพธิสัตว์แห่งปัญญาแท้จริงแล้วพระนางก็คือเทวีของฮินดูมาก่อนแต่ว่าวัชรยานกับทิเบตเนี่ยนำเข้ามาเป็นโพธิสัตว์หญิงองค์หนึ่งและยกให้เป็นสักติหรือพระชายาของพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ซึ่งเป็นโพธิสัตว์แห่งปัญญาครับพระสรัสวตีในรูปแบบโพธิสัตว์จะทรงหงส์และจะมีอยู่หลายปางด้วยกันแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือพระนางจะถือวีนาเครื่องดนตรีประจำพระองค์เช่นเดียวกับศาสนาฮินดูและเป็นผู้ให้คุณทางด้านศิลปะวิทยาความรู้ทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าแทนครับในญี่ปุ่นเนี่ยพระนางสรัสวตีมีนามว่าพระเบนไซเทนเป็นเทพแห่งศิลปะการแสดง
จะบูชามากในหมู่เกอิชาและอีโอรันพระเบนไซเทนเป็นหนึ่งในเจ็ดคณะเจ็ดเทพแห่งความสุขของญี่ปุ่นและเป็นสตรีคนเดียวในคณะเทพนี้สามารถเข้าไปชมคลิปที่เคยแสดงไว้ได้จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและที่สำคัญคือพระสารัตวัตตีเป็นหนึ่งใน24เทพธรรมบาลของจีนอีกด้วยล่ะครับองค์ที่8ก็คือพระศรีมหาลักษมีเป็น1ใน24พระโพธิสัตว์ธรรมบาลของศาสนาพุทธนิกายมหายานเช่นเดียวกับพระสารัตวัตตีครับก็เป็นเทพแห่งฮินดูเช่นกันพระแม่ลักษมีเดิมแล้วเป็นชายาของพระนารายณ์เมื่อมาอยู่ในพุทธก็ถูกยกสถานะให้เป็นพระโพธิสัตว์พระลักษมีคือเทวีแห่งความเป็นมงคลและโชคลาภญี่ปุ่นก็จะมีชื่อว่าคิโชเทนแต่ว่าก็ไม่ได้แพร่หลายอะไรมากนะครับก็เริ่มมีการฟื้นฟูการนับถือมีเทวรูปสวยงามประปรายอยู่บ้างครับผมองค์ที่9ก็คือพระวสุนทราโพธิสัตว์สารพุทธมหายานแล้วก็นับเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นหนึ่งใน24ธรรมบาลในศาสนาพุทธในเถรวาทเราเนี่ยก็เป็นคนที่บีบมวยผมปราบพญามารใช่ไหมครับแต่ในทิเบตบอกว่าเป็นชายาของพระโพธิสัตว์ชัมพละหรือว่าพระกูเวนซะงั้นครับพระแม่ธรณีเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยจากทรัพย์สินใต้ดินและการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นอกจากความสมบูรณ์และพืชพันธุ์ธัญญาหารครับผมองค์ที่10องค์สุดท้ายก็คือพระหาริตีเดิมแล้วเป็นนางยักษินีมีนามว่าอภิรดีชื่อจีนก็คือกุ้ยจือบ้อโดยมีเรื่องเล่าว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ตอนนั้นพระนางอภิรดีก็ตั้งครรภ์อยู่พอดีชาวบ้านก็พากันไปเดินทางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านางก็มีจิตเลื่อมใสในพระศาสดาก็เลยเดินทางไปด้วยในระหว่างที่เดินทางก็ดันเจ็บท้องคลอดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเหลือนางเลยทุกคนก็ต่างรีบเดินทางไปเหตุการณ์นี้ก็ทำให้นางตกเลือดแล้วก็แท้งลูกทำให้นางเนี่ยเครียดแค้นชาวบ้านและอธิษฐานจิตให้ไปเกิดเป็นนางยักษ์เพื่อมาจับลูกๆของชาวบ้านกินให้หมดเพื่อเป็นการแก้แค้นนางเลยได้เกิดมาเป็นยักษ์ที่มีลูก500ตนแล้วก็จับเด็กๆลูกชาวบ้านมากินเองเป็นอาหารบ้างบ้างก็จับลูกมาให้ลูกตัวเองกินบ้างพอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็ใช้อุบายสั่งสอนนางยักษ์ตัวนี้โดยการนำลูกของนางยักษ์1ตนมาซ่อนไว้กับพระองค์เองพอตกเย็นก่อนพักผ่อนนางยักษ์ก็จะนับจำนวนลูกปรากฏว่าลูกนางเนี่ยหายไป1ตนนางก็ร้อนใจออกตามหาลูกตัวเองพระพุทธองค์ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านางแล้วบอกว่าเจ้ามีลูกตั้ง500คนหายไปแค่คนเดียวเนี่ยยังร้อนใจขนาดนี้แล้วคนอื่นที่เจ้าไปจับลูกเขากินเนี่ยจะเสียใจแค่ไหนนางยักษ์หาริตีก็เลยสำนึกผิดจึงกลับใจหันมาอุทิศตนให้พุทธศาสนาจากนั้นก็มากลายเป็นหนึ่งใน24เทพธรรมบาลของศาสนาพุทธมหายานครับผมพระนางหาริตีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและดูแลเด็กซึ่งนางเนี่ยคล้ายๆกับพระแม่ซื้อในการรักษาเด็กเล็กแบบความเชื่อไทยเราเลยล่ะครับสำหรับเรื่องราวของพระโพธิสัตว์หญิงที่สำคัญนะที่มานำเสนอก็มีเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระโพธิสัตว์หญิงนะฮะยังมีอีกมากมายไหนจะมีนางทากินีอีกข้อมูลเนี่ยก็หาอ่านยากมากๆที่มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจ Facebook เพื่อเห็นข้อความก่อนใครนะครับผมสวัสดีครับ